FPT เปิดใช้ระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือกระจายน้ำมันสู่ภาคเหนือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศที่บริเวณคลังน้ำมันพิจิตรจังหวัดพิจิตรนายจิระพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือระยะที่1บางประอินกำแพงเพชรพิจิตรซึ่งเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการและอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของรัฐบาลที่กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเป็นผู้ลงทุนหมื่นล้านบาทโดยมอบให้บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัดหรือ FPT ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและเป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อมานานกว่า28ปีเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันที่สามารถขนส่งน้ำมันแบ่งระยะออกเป็น2ระยะประกอบด้วยระยะที่1ส่วนต่อขยายจากท่อขนส่งน้ำมันเดิมของ FPT จากคลังน้ำมันบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังคลังน้ำมันพิจิตรอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรบางประอินกำแพงเพชรพิจิตรระยะทาง367กิโลเมตรและระยะที่2จากสถานีเพิ่มแรงดันและแยกระบบท่อกำแพงเพชรไปยังคลังน้ำมันนครลำปางอำเภอศบปราบจังหวัดลำปางกำแพงเพชรลำปางระยะทาง209เมตรรวมระยะทางทั้งสิ้น576กิโลเมตรและมีความสามารถในการส่งน้ำมันได้ 9,000 ล้านลิตรต่อปีโดยโครงการระยะที่2มีกำหนดเสร็จปลายปี2562ซึ่งเป็นโครงการในการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและคลังน้ำมันปลายท่อเป็นสถานีเก็บน้ำมันสำรองของประเทศไม่ขาดแคลนในยามฉุกเฉินและภัยพิบัติรวมทั้งยังให้ผลตอบแทนด้านสังคมสูงมากช่วยลดระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยลดอุบัติเหตุจากการขนส่งน้ำมันด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ลดความเหลื่อมล้ำของราคาน้ำมันทำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสใช้น้ำมันราคาที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งพลังงานของประเทศที่สำคัญซึ่งจะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต